เราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญในวงการพลังงานของประเทศนะครับซึ่งท่านนั้นก็เคยเป็นอดีตรองปลัดกระทรวงพลังงานครับยังเคยดำรงตำแหน่งนะครับผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานนะครับและปัจจุบันนี้ท่านนั้นก็ดำรงตำแหน่งนะครับเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานนะครับและในวันนี้นะครับเราทั้งหมดนั้นจะได้รับความรู้จากท่านนะครับในหัวข้อเรื่อง Energy 4.0 Digital Transformation in Energy Industry นะครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.ทวารัตน์ สูตบุตรครับเรียนเชิญครับคุณครับสวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้บริหารแล้วก็พี่ๆน้องๆชาวกฟผ.ทุกท่านนะครับตื่นกันยังครับทำไมเงียบเลยฮะสวัสดีครับไม่ได้ยินเลยฮะสวัสดีครับผมทำตัวเหมือนนักร้อง AF เข้าไปทุกวันแล้วนะผมต้องขอบคุณทางกฟผ.นะครับที่ให้เกียรติผมนะครับให้เกียรติกระทรวงพลังงานเราอยู่กระทรวงเดียวกันนะที่มาบรรยายในวันนี้นะครับที่ให้ผมมาบรรยายในวันนี้แต่ก่อนอื่นขอน้ำสักแก้วได้ไหมขอน้ำอุ่นๆสักแก้วนะครับเพราะว่า เป็นหวัดแล้วก็เสียงอูอีนิดหนึ่งนะครับวันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าแต่ว่าคิดว่าจะไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องเก่าที่อยากจะมาเล่าให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆชาวกฟผ.ได้ทราบว่าทิศทางของโลกที่เปลี่ยนไปนั้นมีความสำคัญกับท่านอย่างไรนะสิ่งที่ผมมาเล่าให้ท่านฟังวันนี้ท่านอย่าโกรธผมนะเพราะว่าสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบกับกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยแน่นอนมีผลกระทบต่อการทำงานของท่านแน่นอนนะครับสิ่งที่ท่านต้องช่วยกันวันนี้คือท่านต้องช่วยกันระดมความคิดนะครับตั้งหาอินโนเวชันใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆทำให้กิจการของกฟผ.นั้นสามารถที่จะยั่งยืนต่อไปได้นะครับสิ่งที่ผมมาเล่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยนะครับเป็นสิ่งที่อย่าว่าแต่ว่านโยบายสั่งหรืออะไรเลยฮะมันเป็นเทรนด์ทั่วโลกที่เราห้ามไม่อยู่หยุดไม่ได้เป็นกระแสที่ทุกคนกำลังไปเทรนด์นั้นคือเทรนด์ที่เรียกว่าดิจิทัลไลเซชั่นทุกอย่างจะถูกดิจิตอลแปลว่าทุกอย่างจะถูกบันทึกด้วยระบบดิจิตอลมีฐานข้อมูลมีการเก็บแม้กระทั่งผมพูดกับท่านทุกคำในวันนี้จะมีคนบันทึกไว้อยู่ในฐานข้อมูลสามารถที่จะเอามาเล่นใหม่ติดต่อใหม่ส่งไปทั่วโลกได้กระแสลักษณะนี้เป็นกระแสที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยี IT ตลอด10หรือ20ปีที่ผ่านมานะครับคราวนี้ถามว่าเรื่องนี้จะกระทบอะไรกับกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยกระทบอะไรกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวันนี้ผมมีเรื่องมาเล่านะครับแต่ว่าเล่าแล้วท่านหนึ่งอย่าปลงนะอย่านั่งเฉยๆนะผมว่าท่านต้องช่วยกันคิดนะว่ากิจการลักษณะนี้ท่านจะช่วยอินโนเวตอะไรนะครับเพราะว่าที่ผมประทับใจเมื่อสักครู่พี่ช่วยผมพาเดินดูเนี่ยทั้งบอร์ดโรงไฟฟ้าทั้งบอร์ดสายส่งเนี่ยนะครับมีอินโนเวชันมากมายนะครับแต่ว่าอินโนเวชันของพี่ๆทุกท่านเนี่ยตอนนี้กระจุกอยู่กับอินโนเวชันที่ใช้ในงานประจำของตัวเองครับอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะก้าวข้ามไปสู่ระบบใหม่หรือว่าสิ่งที่มันท้าทายในอนาคตสิ่งท้าทายในอนาคตคือสิ่งที่เราอาจจะยังไม่เห็นยังไม่เกิดขึ้นณวันนี้นะครับวันนี้มีเรื่องเล่าอยู่4เรื่องนะครับ4เรื่องเรื่องที่1คำว่า transformation การเปลี่ยนสภาพ transform digital transformation แปลว่าท่านแปลงสภาพแปลงสภาพแปลว่าท่านเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือทิ้งของเก่าแล้ว transform to สิ่งใหม่นะครับอย่างเช่นผีเสื้อก่อนที่จะกลายเป็นผีเสื้อเนี่ย
ออกจากดักแด้อันนี้เป็นการ transform นะครับไม่ใช่แค่ต่อยอดติดต่อเติมแต้มสีเท่านั้นนะครับแต่เป็นการ transform เพราะฉะนั้นการ transform ให้ตัวเองเป็นสู่ดิจิตอลเนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องคิดและก้าวย่างสำคัญตัดสินใจพลาดล่มสลายได้นะครับตัดสินใจได้ทิศทางที่ถูกต้องท่านสามารถจะเป็นองค์กรยั่งยืน100ปี1000ปีได้นะครับนอกจากเรื่องดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันในเทรนด์ทั่วโลกนะครับอีกเทรนด์หนึ่งก็คือไอ้ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันในภาคพลังงานนะครับผมพูดวันนี้เลยเรื่องดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันในภาคพลังงานเนี่ยกระแสหลักคืออิเล็กทริฟิเคชันท่านท่องไว้เลยนะแปลว่าทุกสิ่งอย่างจะเป็นไฟฟ้าหลายอย่างที่เคยใช้น้ำมันใช้แก๊สจะกลายเป็นไฟฟ้านะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องกิจการไฟฟ้าประเทศไทยกับการรองรับไอ้ดิจิตอลเนี้ยมันได้หรือยังมันถึงเวลาหรือยังมันถึงเวลาที่จะกล้าเปลี่ยนแปลงหรือยังพวกเราพร้อมพวกท่านพร้อมไหมนะครับเพราะฉะนั้น 3-4 เรื่องเนี้ยผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็จะสรุปสุดท้ายอยู่นิดนึงว่ามันจะมีเทรนด์ตัว D 4ตัวตัว E 1ตัวนะครับ D 4ตัวก็ digitization decentralization decarbonization deregulation E 1ตัวคือทุกสิ่งอย่างในภาคพลังงานกำลังไปอยู่ไปสู่ในทิศที่เรียกว่า electrification ทุกอย่างใช้ไฟฟ้ามากขึ้นไฟฟ้าจะกลายเป็น form of final energy ที่ทุกคนใช้นะครับน้ำมันก๊าซธรรมชาติถ่านหินลดบทบาทลงนะครับแต่คำถามก็คือใครล่ะจะเป็นผู้ผลิต electrification ก้อนนั้นอาจจะไม่ใช่ conventional power plant แบบสมัยเดิมถูกไหมฮะอาจจะเป็นเพื่อนข้างบ้านอาจจะเป็นเพื่อนบ้านข้างประเทศก็ได้นะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้มี4เรื่องนะไม่ใหม่นะแต่ว่า4เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าท่านฟังแล้วอย่าคิดแล้วท้อหรือว่าคิดแล้วก็บ่นหรือว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเทรนด์ที่เราต้องยอมรับแต่ว่าท่านต้องลุกขึ้นมาหาทางที่จะอยู่กับมันแล้วอยู่อย่างผู้ชนะนะครับเริ่มต้นเรื่อง digitization หรือ transformation ผมง่ายๆเลยคำว่า digital transformation มีคนหลายถามผมหลายครั้งนะบรรยายในภาคราชการเนี่ยหลักๆ ก็คือไอ้ระบบดิจิตอลนี่ทำให้ชีวิตเราเนี่ยอยู่กับมือถือง่ายๆเอาง่ายๆนะแต่จริงๆในอนาคตมันไม่ใช่มือถือนะครับมันไม่ใช่มือถืออย่างเดียวนะครับเดี๋ยวนี้หลายท่านก็ใส่นาฬิกาใช่ไหมอีกหน่อยก็จะมีแว่นตาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันจะแทรกเข้าไปหมดแต่ว่ามันทุกอย่างมันจะอยู่ภายใต้ปลายนิ้วสัมผัสตอนนี้ใช้นิ้วนะอีกหน่อยอาจจะใช้กระพริบตาก็ได้อีกหน่อยอาจจะใช้อย่างอื่นก็ได้แต่ว่ามันเป็นการส่งสัญญาณที่มันเป็นดิจิตอลซิกแนลไม่ใช่อนาล็อกซิกแนลแล้วสามารถที่จะเปลี่ยนได้ภายในนาโนเซคันด์นะครับไม่ใช่แค่กับพริบตาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันทรานส์ฟอร์มหลายอย่างสมัยก่อนท่านมาบางกรวยเนี่ยท่านโบกแท็กซี่นี่ไม่ใช่เสกโลโซนะไม่ใช่เสกโลโซกลับจากโรงพยาบาลนะไม่ใช่นะแต่ว่าเป็นคนโบกแท็กซี่ปกติท่านอาจจะเคยเห็นเมื่อหลายปีก่อนแต่ปัจจุบันท่านโบกแท็กซี่ท่านทำไงท่านใช้แอปถ้าแท็กซี่มาหาทุกอย่างใช้แอปหมดแล้วขนาดแม่ผมยังใช้แอปเลยนะนอกจากแท็กซี่แล้วเนี่ยมันมีบริการอีกหลายบริการที่ผมมั่นใจว่าทุกท่านเนี่ยผ่านมาขนาดนี้แล้วเนี่ยท่านเคยต้องเคยเห็นขนาดนี้ท่านเคยไปแบงค์ใช่ไหมคิวยาวคนเยอะแบงค์สีฟ้าไม่บอกยี่ห้ออะไรแต่ปัจจุบันท่านทุกอย่างกลายเป็นอย่างนี้หมดแล้วอยู่บนแอปนะครับเพราะฉะนั้น transaction ทางการเงินผ่านดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้น transaction เรื่องพลังงานทำไมจะผ่านดิจิตอลไม่ได้เดี๋ยวผมจะกลับมาเรื่องนี้อ่ะถัดไปนอกจากแบงค์แล้วอะไรอีกอันนี้ผมเอาของกรมหนึ่งอยู่บริเวณเดียวกันกับกระทรวงพลังงานคือเขตจตุจักรกรมขนส่งทางบกกรมนี้เขาไกลเพราะไปไกลนะครับเพราะว่าเขามีอินโนเวชันหลายอย่างนะไม่ว่าจะระบบประเภทต่อทะเบียนโดยใช้ไม่ต้องลงแล้ว pass through ไปได้นะครับ
อันนี้คือตอนต่อทะเบียนนะครับท่านดูปัจจุบันกรมขนส่งทางบกพัฒนาแอปพลิเคชันกับเว็บไซต์ dlt.go.th จองได้จองทะเบียนได้เดี๋ยวนี้รถในห้องนี้ท่านเคยต้องการเลขเด็ดใช่ไหมว่าบ้านฉันเนี่ยจะต้องเลขนี้นะถ้าเห็นป้ายทะเบียนเลขนี้ปุ๊บเนี่ยบ้านในคนนี้แน่นอนไอ้3ตัวข้างหน้าอาจจะคนละเบอร์นะฮะแต่4ตัวข้างหลังเนี่ยเลขเดียวกันจองได้ต่อทะเบียนก็จองคิวได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ Digital Transformation เนี่ยมันคืบคลานเข้ามาคืบคลานเข้ามาในชีวิตประจำวันโดยที่ท่านรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ว่ามันกำลังแทรกเข้ามาในทุกสิ่งอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้บริการทางการเงินการให้บริการภาครัฐการทำอื่นๆอีกมากมายหลายๆท่านอาจจะคล้ายๆผมมีชีวิตออนไลน์หรือชีวิตดิจิทัลเพราะต้องการแชทสื่อสารต้องการความบันเทิงดู YouTube ฟังเพลงนะครับอันนี้2อันพื้นฐานอยู่แล้วหรือว่าท่านต้องการทำธุรกิจออนไลน์นะครับอันนี้ก็กำลังแฟชั่นมากในหมู่คนรุ่นใหม่ขายของซื้อของออนไลน์ท่านหลายท่านทำงานโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มแปลว่าใช้อีเมลเป็นฐานสื่อสารเป็นหลักเพราะว่าท่านทำงานปุ๊บมีอีเมลส่งต่อกันเนี่ยแปลว่าท่านอยู่ในแพลตฟอร์มที่เรียกว่าเป็นดิจิทัลแล้วถ้าท่านสามารถที่จะทำโอนธุรกรรมการเงินนะครับอันนี้ก็เป็นอีกดิจิทัลแพลตฟอร์มอีกทางหนึ่งแต่ที่กำลังสนุกแล้วก็กำลังมาเลยนะครับท่านคือเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางแล้วก็ท่องเที่ยวอันนี้ท่านลองดูสิเดี๋ยวนี้ท่านจองตั๋วท่านลองดูกับตัวท่านเองท่านจองตั๋วเครื่องบินท่านจองโรงแรมท่านจองอะไรทุกอย่างเนี่ยท่านใช้ออนไลน์ใช่หรือไม่ลองถามตัวเองลองถามตัวเองว่าเดี๋ยวนี้ฉันจะไปเที่ยวเนี่ยแทนที่จะเปิดเยลโล่เพจเจ็ดหรือซื้ออนุสาร อสทมาหาเบอร์โทรศัพท์โทรจองเดี๋ยวนี้น้อยแล้วกลายเป็นโรงแรมก็จองอากูด้าตั๋วเครื่องบินก็ใช้ Traveloka สมมุตินะยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นดิจิตอลไลฟ์หรือชีวิตความเป็นดิจิตอลมันแทรกท่านอยู่แล้วล่ะประเทศไทยเรื่องนี้ไม่ได้ล้าหลังเรื่องการใช้แล้วก็ปรับชีวิตประจำวันไม่ได้ล้าหลังแต่เมืองไทยอาจจะยังล้าหลังในเชิงการเป็นฟรอนเทียร์ในการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือว่าการเป็นผู้พัฒนาระบบคอนเทนต์เราอาจจะตามหลังคนอื่นทำไม Grab เป็นของมาเลเซียทำไม Get เป็นของอินโดนีเซียอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะคราวนี้เพราะฉะนั้นทุกท่านเห็นภาพว่า Digital Transformation หรือ Digitization เนี่ยมันแทรกเข้ามาในชีวิตเราแล้วใกล้ตัวท่านแล้วนะครับคราวนี้ผมจะให้มาดูสถิติอันหนึ่งซึ่งเพื่อนอันนี้น้องเดย์ที่ทางกระทรวงเขาเป็นคนทำให้ผมนะว่าจริงๆประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ล้าหลังในเชิงความเป็นภาษาอังกฤษเรียก digital readiness นะครับแปลว่าพร้อมทุกคนมีมือถือปัจจุบันโดยสถิติเนี่ยเรามีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำในประเทศไทยเนี่ยประมาณ 82% อินเทอร์เน็ตนะแปลว่าทั้งมือถือทั้ง desktop laptop เนี่ยผ่านได้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำพูดง่ายใช้ทุกวันเนี่ยนะครับประมาณ52ล้านคน87% ของ population 71% ของ population ของประเทศไทยมีสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนคือโทรศัพท์มือถือจิ้มจอต่ออินเทอร์เน็ตคนหนึ่งอาจจะใช้มากกว่า2หรือ3เบอร์นะครับเพราะว่าท่านสื่อสารหลายทางเหลือเกินอันหนึ่งเอาไว้โทรอันนึงเอาไว้เน็ตอะไรเงี้ยนะแล้วแต่นะครับโดยเฉลี่ยคนไทยอันนี้น่าสนใจผมไม่แน่ใจว่าท่านอยู่โซนนี้หรือเปล่าใช้เวลากับอินเทอร์เน็ต9ชั่วโมงใน24ชั่วโมงวันนึงมี24ชั่วโมงอย่าลืมนะมากกว่า1ใน3ของชีวิตท่านนะอาการนึงนะเดี๋ยวท่านจะเหมือนผมคือตอนนี้ปวดคอเพราะว่าหน้าอย่างเงี้ยตอนนอนก็นอนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนไทยไม่แพ้ใครในเรื่องการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตและการมีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลไม่แพ้ใครนะครับไม่แพ้ใครเราเรดี้และมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับนะครับแต่ประเด็นก็คือเราพร้อมที่จะทรานส์ฟอร์มหรือเปล่านะครับปัจจุบันนะปัจจุบันนะเฉพาะแค่เรื่องบริการทางการเงินอย่างเดียวบริการทางการเงินกับโทรศัพท์นะครับซึ่งเขาเพิ่งใช้พร้อมเพย์นะครับมาประมาณสัก1ปีเนี่ยท่านจะเห็นว่าการใช้บริการทางการเงินทางโทรศัพท์พุ่งขึ้นสูงมากปัจจุบันเนี่ยเจ้าของแบงก์แอคเคาท์เจ้าของแบงก์แอคเคาท์ทุกแอคเคาท์ในประเทศไทยเนี่ย 74% ใช้ทรานแซคชันทางโทรศัพท์หรือว่าทางอินเทอร์เน็ตแล้วแปลง่ายๆใน100บัญชีที่มีอยู่ในประเทศไทยซึ่งอาจจะมี100ล้านบัญชีนะฮะ74ล้านบัญชีนั้นมีโอกาสได้ใช้ทรานแซคชันทางอินเทอร์เน็ตนะครับแม้กระทั่งคุณแม่ผมนะท่านอายุ78นะมีแบงก์แอคเคาท์หลายแบงก์แอคเคาท์มากท่านก็ยังอุตส่าห์ใช้โอ้เดี๋ยวนี้โอนเงินมันเลยซื้อของช้อปปี้สนุกนะครับเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องพื้นฐานกับ readiness ของ digitization ของประเทศไทยพร้อมอ่ะคราวนี้เรามาดูเซกเตอร์พลังงานหน่อยว่าไอ้ digitization ภาคพลังงานเนี่ยท่านว่ามันมาแล้วอย่างแล้วท่านพร้อมหรือเปล่าแล้วท่าน ready ในเรื่องนี้หรือไม่เดี๋ยวผมจะมีตัวเลขให้ท่านดูท่านอย่าตกใจแล้วอย่าเพิ่งท้อนะใจเย็นๆนะครับอ่ะกราฟนี้จะให้ดูโครงสร้างพื้นฐานหนึ่งที่มีคนใช้และลงทุนมากที่สุดในเรื่อง digitization ภาคพลังงานเนี่ยจะอยู่ใน3ส่วนหลักเรื่องที่1 smart meter เรื่องที่2 ระบบ distributionแล้วก็ระบบ control wire area ในระดับสายจำหน่ายเรื่องที่3ระบบ smart home system behind the meter เพราะฉะนั้นโดยสถิติอันนี้ผมเอามาจากบูมเบิร์กนะอย่าบูมเบิร์กนะเขาบอกว่าการลงทุนในโลกนี้ที่จะแปลงสภาพ digitization ของภาคพลังงานเงินอยู่ที่ไหนเงินอยู่3ก้อนนี้แปลว่ามีคน invest เพื่อที่จะพัฒนา product แล้วคิดว่า product นั้นจะเข้าสู่ตลาดได้ใน3เรื่อง smart meter อันดับ1อันดับ2เป็น control wire area ของระบบ distribution แรงต่ำ3 concept behind the meter ซึ่งทุกอย่างจะ digitize หมดระบบนั้นเรียกว่า HEMS home energy management system ทุกท่านรู้จักดีผมมั่นใจนะครับท่านลองสังเกตอันอื่นก็มีนะอันอื่นก็มีนะ digitization ในโรงไฟฟ้ามีคนทำแต่ถามว่ามันเป็นตลาดที่กำลังขยายตัวหรือเปล่ามันอาจจะจำกัดโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่มีการแปลงสภาพจากแดชบอร์ดที่เป็นดิจิตอลซึ่งเป็นอนาล็อกต้องกดปุ่มต้องเปิดสวิตช์ต้องใช้ระบบสารเคมีหรือเคมีคอลหรือแมคานิคอลเป็นทุกอย่างเป็นดิจิตอลเนี่ยมีคนทำแต่ว่ามันไม่ใช่จุดที่เป็นขยายตัวทางการตลาดไม่ใช่โฟกัสพอยต์ไม่ใช่จุดโฟกัสกลายเป็นว่าตลาดไปอยู่3ตัวบนเรื่องอื่นกำลังมาเหมือนกันที่น่าสนใจคือคำว่า flexibility นะครับณวินาทีนี้อาจจะมีคนลงทุนเรื่อง flexibility น้อย flexibility หลายเรื่องนะครับเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง cap bank energy storage หรือการระบบที่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนไฟฟ้าได้นะครับบางคนอาจท่านบางท่านอาจจะเคยเห็นแลกเปลี่ยนไฟฟ้าแปลว่าท่านอาจจะเก็บไฟฟ้าเป็นรูปแท่งน้ำสูงแล้วพอจังหวะต้องการปั่นน้ำลงมาหรือกลายเป็นเขาเรียกอะไรนะไอ้สปริงหรือพัดลมอย่างนี้เป็นต้นมันมีหลายรูปแบบนะครับแต่ว่า flexibility เนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเขาบอกว่ามันจะทำให้ digitization ของระบบไฟฟ้าสมบูรณ์แบบมากขึ้นเพราะเขาต้องการ balance demand supply at real time นะครับคือต้องการทำให้สมดุลระหว่างการผลิตไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้ามันทันต่อความต้องการในช่วงวินาทีนั้น
เพราะฉะนั้นไอ้อุปกรณ์ที่มันสร้างความยืดหยุ่นหรือ flexible เนี่ยกำลังจะมานะครับแต่วินาทีนี้นี่ก่อนนะแปลว่าในตลาด3ตลาดเนี่ยสมาร์ทมิเตอร์เดี๋ยวครับสมาร์ทมิเตอร์ระบบคอนโทรลไวร์แอร์เรียนในระดับสายจำหน่ายนะครับแล้วก็เรื่องของ behind the meter concept เนี่ยตอนนี้กำลังมาแรงท่านอาจจะมองเฮ้ยเรื่องนี้ไม่กระทบกฟผ.นี่เป็นเรื่องฝ่ายจำหน่ายคำถามว่าคำตอบก็ใช่มันยังไม่กระทบกฟผ.ตรงๆนะแต่ว่าถ้าระบบพวกนี้มาเรื่อยๆนะครับบวกกับอีกหนึ่งแรงบวกนะครับคือของเหล่านี้ถูกลงแล้วเราบ้านๆเนี่ยบ้านๆอย่างเราซื้อใช้เองได้เพราะมันซื้อตามโฮมโปรตาม power buy ได้เนี่ยพวกเราก็จะติดเรื่องพวกนี้มากขึ้นใช้มากขึ้นผมละคนหนึ่งที่คิดว่าวันหนึ่งเนี่ยไฟผมผลิตเองถูกกว่าผมจะผลิตไฟใช้เองผมว่าหลายท่านอาจจะคิดคล้ายกับผมในห้องนี้หรือหลายท่านอาจจะมีความคิดว่าไม่มีทางฉันรักการไฟฟ้าฉันต้องใช้ไฟการไฟฟ้าแต่ทิศทางกำลังมานะครับเพราะฉะนั้นนอกจากแรงบวกเชิงเทคโนโลยีอินโนเวชันแล้วต้นทุนเป็นเด็กเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะหน้าถัดไปหน้าถัดไปมาจากการศึกษาของบลูมเบิร์กเช่นกันนะครับนะข้อมูลผมไม่แน่ใจว่าเขาเซอร์เวย์ลักษณะไหนแต่ว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจในนี้พูดถึงแกนที่เรียกว่า digitization score นะครับคือทำเป็นสกอร์ของแต่ละประเทศกับ GDPนะครับกับ GDP เอ๊ะโทษทีครับมีพวกพอยเตอร์ไหมฮะนะกับ GDP จุดแดงๆเนี่ย แดงๆเนี่ยจะบอกว่าโซนอาเซียนเรานะฮะประเทศไทยอยู่ตรงกลางนะครับดูเหมือนว่าประเทศไทยเนี่ยมีความมีสกอร์ด้านดิจิตอลไม่น้อยหน้าใครอยู่กลางๆของกลุ่มประเทศต่างๆแต่ก็ไม่ถึงกับนำหน้าที่ไหนนะครับท่านดูประเทศอย่างอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามสิผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาสำรวจยังไงนะแต่ผมก็จะว่าส่วนหนึ่งของไอ้ digitization score เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ตราคาที่เข้าถึงคนที่ใช้ได้ทั้งหลายแหล่นะครับอันนี้คือการสำรวจปี2017นะครับ2017ผมจะให้ท่านนิดเดียวท่านดูธงไทยไว้แล้วท่านดูอินเดียตอนนี้อินเดียหลังเราสำรวจคราวนี้นะอินเดียหลังเรานะครับหน้าถัดไปครับเดี๋ยวโทษทีกลับไปก่อนนะครับจริงๆมีอีกรูปหนึ่งเหมือนกันเป๊ะเหมือนกันเป๊ะแต่ปีที่ใช้เนี่ยเป็นปี2030นะครับคืออีก13ปีข้างหน้านะครับวันนี้ผมไม่ได้เอารูปนั้นมานะใน13ปีข้างหน้าเนี่ยอินเดียก้าวไปไกลมากอินเดียจะแซงจากประเทศไทยอินเดียจะแซงประเทศไทยมาทางซ้ายแปลว่า digitization score ของเขาจะดีมากทั้งที่ประชากรเขาเยอะประเทศไทยเนี่ยเหมือนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีคนพยากรณ์ว่าความสามารถในเชิงดิจิตอลของประเทศไทยเนี่ยเหมือนอยู่นิ่งอ่ะอยู่นิ่งถ้าไม่ทำอะไรเหมือนมันไม่ก้าวหน้าขณะที่บางประเทศมีทั้งก้าวหน้าและบางประเทศเนี่ย relatively อาจจะถอยหลังเล็กน้อยนะครับหน้าถัดไปครับเออขอบคุณฮะไม่ได้มันแสงน้อยไปไม่เป็นไรฮะโอเคคราวนี้ผมอาจจะใช้สไลด์แผ่นนี้นานนิดนะฮะที่บลูมเบิร์กเขาพิจิตรลักษณะนั้นเนี่ยบทวิเคราะห์ของเขาก็เพราะว่าความพร้อมประเทศไทยมีการเข้าถึงดิจิตอลแพลตฟอร์มของประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานดีแต่ปัจจุบันเนี่ยเหมือนเราติดกับดักในเชิงความคิดว่าเราไปโฟกัสเฉพาะเทคโนโลยีที่มันมีอยู่ณปัจจุบันเรายังไม่ได้คิดสำหรับพรุ่งนี้มากเท่าบางประเทศเช่นอินเดียนะครับเขาบอกที่ผ่านมาประเทศไทยเนี่ยก้าวข้ามยุค 1.0 มาเป็นยุค 2.0 3.0 เนี่ย
ไปได้ด้วยดีคือเปลี่ยนผ่านจาก conventional หลายๆอย่างมาเป็นระบบใหม่นะครับระบบใหม่ที่มีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบตเตอรี่ big data EV demand response smart grid ของเหล่านี้เนี่ยเป็นของใหม่ที่มีเทคโนโลยีที่ proven แล้วในปัจจุบันแปลว่า innovation ไม่ได้ต้องการเรื่องของการขยายตัวต้นทุนที่ลดลงประสิทธิภาพให้ดีขึ้นแล้วก็มี stability ที่ดีขึ้นนะครับไม่มี innovation อะไรใหม่มากนักนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยที่ไม่ก้าวหน้าในอีก13ปีข้างหน้าเทียบอินเดียไม่ได้เนี่ยเพราะกับดักอันนึงของเราคืออยู่ตรงนี้นานไปขอบคุณครับแสงพลังไม่พอผมต้องใช้ดาบเลเซอร์ของดาร์ธเวเดอร์แทนนะครับผมยกตัวอย่างท่านลองเดินห้องนี้ดิลองดูบูธทุกบูธที่เอามาแสดงในวันนี้เป็นบูธที่ดีนะเป็นอินโนเวชันชั้นนำของประเทศนะฮะผมเนี่ยชื่นชมแล้วก็ยินดีกับน้องๆพี่ๆทุกคนที่นำผลการประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆมาโชว์ในวันนี้แต่ท่านลองสังเกตดิสิ่งที่มาโชว์ในวันนี้มันวนเวียนอยู่กับเรื่องนี้ยังวนเวียนอยู่กับสเต็ปเดิมคือของเดิมที่เรามีอยู่กับของใหม่ที่กำลังเข้าสู่ตลาดอันนี้เป็นโฟกัสที่เขาบอกว่าประเทศไทยเสียเวลาสารวนมากทั้งแก้ไขปัญหาทั้งกลัวกลัวกล้ากล้าปรับระเบียบรอนโยบายนู่นนี่นั่นนะครับแต่บางประเทศเนี่ยเขาอาจจะข้ามช็อตภาษาอังกฤษบางทีใช้คำว่า leapfrog ก้าวกระโดดกบนะครับหรือว่าข้ามช็อตไปเลยนะครับสิ่งที่ข้ามช็อตไปเลยเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรที่มันรออยู่ข้างหน้าโดยที่เราไม่รู้ก็ได้แต่ innovate ไว้ก่อนทำแพลตฟอร์มไว้ก่อนนะครับเรื่องที่จะสำคัญต่อไปในอนาคตมีอะไรบ้าง Cyber Security นะครับ Smart Data นะครับ Internet of Everything Blockchain Blockchain คือเทคโนโลยีที่ผสมการใช้อัลกอริทึมมาตัดบัญชีทางการเงินนะครับ AI นะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่หลุดขอบไปเลยอย่างเช่น Fusion Energy เป็นสิ่งที่แบบหลุดขอบไปเลยนะปัจจุบันมีน้อยคนนักที่จะให้ความสนใจกับเรื่องนี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่สำหรับอนาคตได้แล้วโอเคตบมือหน่อยนะครับผมได้ดาบเลเซอร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมอ่านรีพอร์ตของ Bloomberg เนี่ยเขาบอกว่าเมืองไทยไม่ได้ติดกับดักเพราะว่าเราไม่พร้อมไม่ได้ติดกับดักเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานเราไม่ดีไม่ได้ติดกับดักเพราะว่าคนไทยไม่ใช้ดิจิตอลไม่ใช่เลย3เหตุผลนั้นไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นที่ประเทศไทยไม่สามารถที่จะเป็น forefront หรือประเทศผู้นำในเชิงธุรกิจเทคโนโลยีด้านIT หรือดิจิตอลได้เนี่ยเพราะว่าเราสารวนอยู่กับสิ่งเดิมๆอยู่นะครับเราอาจจะยังไม่ได้มองข้ามช็อปลักษณะนี้นะผมท้าเลยถ้าท่านมีท่านบอกผมระบบข้อมูลของกฟผ.สำคัญมากปัจจุบันมีท่านใดทำเรื่องนี้บ้างฮะการคนแฮกหรือการคนก๊อปปี้อาจจะมีนะมีบอกผมหลังลงได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากให้เห็นภาพว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องมองข้ามนะวันเราต้องมองนะวันนี้รองรับอนาคตไว้นะครับ Virtual Power Plant นั้น Virtual Power Plant จริงๆคือองค์ประกอบระหว่าง Demand Response Storage Storage ทั้งหลายแหล่เนี่ยที่มันมีอยู่ในวันนี้แหละแต่ต่อประกอบแล้วมันจะกลายเป็น Virtual Power Plant ในอนาคตVirtual Power Plant จะสมบูรณ์แบบได้ชัดเจนต้องมี Internet of Everything Behind the Meter นะครับมี Blockchain Concept ไว้ตัดบัญชีทางการเงินเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นหรือมันอาจจะเกิดขึ้นแล้วในกิจการไฟฟ้าในต่างประเทศนะครับผมมาเล่าให้ฟังเพราะอยากให้พี่ๆน้องๆกฟผ.ได้มองข้ามว่าเฮ้ย
ไอ้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยโอเคอินโนเวทไว้ทำไว้เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของพวกเราแต่มันก็ต้องมีทีมสักทีมนึงอ่ะที่ท่านต้องมองข้ามมองไปในอนาคตนะครับมองไปหาเส้นขอบฟ้าใหม่นะครับแล้วก็พยายามหาสิ่งใหม่ๆที่คนกฟผ.สามารถที่จะจับต้องสิ่งนั้นได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับถึงแม้ว่าท่านอาจจะเริ่มต้นจากอินโนเวชันเพียงสิ่งประดิษฐ์เล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าท่านจับต้องได้อีกหน่อยมันก็ขยายตัวได้นะครับโอเคคราวนี้ผมจะต่ออีกนิดนึงครับลงเรื่องนโยบายแล้วก็สัมผัสกับเรื่องโครงสร้างกิจการไฟฟ้าสักนิดนะครับว่าไอ้ digitization เนี่ยมันเป็นสาเหตุหรือมันเป็นผลของการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีนี้แล้วมันกระทบอะไรกับกิจการไฟฟ้าของประเทศนะครับอย่างที่ผมเรียนแต่แรกว่าปัจจุบันเทคโนโลยีที่มีอยู่ปัจจุบันและการเข้าสู่ตลาดของเทคโนโลยีเนี่ยมันกระทบไฟฟ้าจำหน่ายมากกว่าผลิตนะฮะแต่ถึงวันหนึ่งมันจะกระทบระบบผลิตด้วยแน่นอนนะครับคร่าวๆนะว่าระบบปัจจุบันเนี่ยเป็นซิงเกิลไบเออร์นะครับเพราะฉะนั้นระบบผลิตและผู้ผลิตไฟฟ้าเนี่ยจะรวมศูนย์การซื้อการขายผ่านไฟฟ้าฝ่ายผลิตเรานะครับก่อนที่จะกระจายไฟฟ้าก้อนนี้ผ่านระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงสู่ end user นะครับผมเฉลยไปอีก3สไลด์เลยง่ายๆก็คือ innovation ปัจจุบันเทคโนโลยีปัจจุบันและการตลาดปัจจุบันเนี่ยมันปรากฏตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมาร์ทโฮมนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องโซลาร์รูฟระบบผลิตกระจายตัวทั้งหลายแหล่รวมทั้งการใช้ไฟฟ้าในรูปแบบยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันจะ penetrate ตลาดในระดับสายจำหน่ายมากกว่าครับณวินาทีนี้สองเจ้านี้อาจจะมีผลกระทบมากหน่อยแต่ถึงจุดหนึ่งทั้งก้อนนี้จะมีผลกระทบหมดนะครับจากการ digitization ถ้าบวกกับต้นทุนที่ลดลงนะครับอ่ะหน้าถัดไปครับสิ่งที่เห็นอันแรกก็คือเรื่องพีคไฟฟ้าในระบบนะครับพีคไฟฟ้าในระบบเริ่มแปรผันกับหลายปัจจัยมากในอดีตเราค่อนข้างชัดว่าแปรผันกับ2แฟกเตอร์หลักคือการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็เรื่องของอุณหภูมินะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไฟฟ้าในระบบของกฟผ.เองเนี่ยต้องคำนึงถึงการผลิตไฟฟ้าในระบบสายจำหน่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพีคไฟฟ้าใน 3-4 ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ represent พีคไฟฟ้าในระบบของกฟผ.อาจจะไม่ได้ represent พีคไฟฟ้าของประเทศอีกต่อไปนะครับเพราะมันมีการผลิตไฟฟ้าในระบบจำหน่ายหรือผลิตไฟเองใช้เองมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะช่วงที่มันเป็นพีคไฟฟ้าช่วงกลางวันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ชัดเจนว่าเป็นดัชนีตัวหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าการ penetrate ของระบบไฟฟ้าขนาดเล็กขนาดจิ๋วพวกนี้เริ่มมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแพทเทิร์นการใช้และการผลิตไฟฟ้าของเรานะครับหน้าถัดไปครับอันนี้ PDP นะครับคงไม่มีอื่นนะฮะต้องแต่จะชี้ให้ท่านเห็นว่าในแผนเนี่ยผมเข้าใจว่าทางสนพ.เขาก็วางคอนเซปต์ไว้ว่าคงมีการเข้ามานะครับหรือว่าการเข้ามาของพลังงานทดแทนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับท่านลองดูว่าพลังงานทดแทนที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยประมาณ 35% เนี่ยมาจากอะไรบ้างนะครับเป็นน้ำต่างประเทศน้ำลาวนะฮะ9น้ำในประเทศ2นะครับเป็นพลังงานหมุนเวียนรูปแบบต่างๆนะครับทั้งโซล่าทั้งไบโอแมสไบโอแก๊สอีก 18% นะครับมีการแอนติซิเพตว่าสามารถที่จะลดความต้องการใช้ไฟฟ้าเนื่องจากระบบทั้งหลายแหล่ได้เนี่ยประมาณ 6% เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าการวางแผน PDP ฉบับใหม่เนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานค่อนข้างมากนะครับถึงแม้ว่าสัดส่วนฟอสซิลเนี่ยยังอยู่สูงนะครับยังอยู่ในระดับประมาณ 65% นะครับครึ่งนึงเป็นแก๊สถ่านหินเหลือ 12% นะครับหน้าถัดไปครับแต่ว่าสิ่งที่จะมามีผลกระทบก็คือ1ตัวโครงสร้างเองเนี่ยอาจจะมีการโมดิฟายนะครับประเด็นก็คือว่ามันไม่ใช่ซิงเกิลไบเออร์แล้วล่ะถึงจุดนึงเทคโนโลยีมันจะเอื้อทำให้ระดับจำหน่ายเนี่ยหรือระดับค้าปลีกเนี่ยมันเริ่มมีรูปแบบหลากหลายมากขึ้นผลิตไอเองใช้เองละ1สมมุติถ้าอนุญาตได้ขายกลับคืนรัฐ2ถ้
าสมมติอนุญาตให้ทำเป็นแซนด์บ็อกซ์นอกจากขายกับคืนรัฐอาจจะขายคนข้างบ้านได้3นะครับถ้าอนุญาตได้อีกสามารถที่จะเก็บไฟใส่แบตเตอรี่ใส่หม้อใส่โอ่งไว้4ไอ้4นี่มีย่อยนะฮะว่าถ้าอนุญาตให้ไอ้คนให้บริการหม้อโอ่งแบตเตอรี่เก็บไฟเนี่ยสามารถนำมาขายยามแพงได้5นะครับในอนาคตอาจจะมีระบบที่เรียกว่า swap ไฟหรือว่าแลกเปลี่ยนไฟฟ้าเหมือนเขา swap น้ำมันนะคือท่านเอาท่านผลิตไฟฟ้าจ่ายให้เพื่อนผมข้างบ้านแต่ว่าผมไปเอาไฟฟ้าขายตรงนู้นแทนอย่างนี้เป็นต้น6รูปแบบ power trading จะเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นเนื่องจาก digitalization นะครับหน้าถัดไปครับเพราะฉะนั้นไอการเปลี่ยนแปลงของกิจการไฟฟ้าในยุค digitalization เนี่ยผมว่ามันมีเทรนด์อยู่นะครับ5เรื่องนะครับเอามาเป็นตัวย่อคือ 4D1E นะครับเทรนด์ที่ว่าก็คือ1ทุกอย่างจะดิจิทัลอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมไม่ต้องพูดถึงนะก็แปลว่าทุกอย่างเนี่ยจะถูกเก็บด้วยระบบข้อมูลดิจิตอลทำเป็นฐานข้อมูลเก็บได้หมดนะครับระบบคอนโทรลที่เป็นแมนนวลจะเริ่มทยอยหายไปนะครับที่เป็นแอนะล็อกเปิดปิดสวิตช์นะครับ2เทรนด์ที่เรียกว่า decarbonization แปลว่าพลังงานที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนของฟอสซิลเนี่ยจะลดลงนะครับสัดส่วนของพลังงานสะอาดที่ไม่มีฟอสซิลจะเพิ่มมากขึ้นพลังงานสะอาดไม่รวมฟอสซิลนี่ผมยังรวมฟิวชั่นอยู่นะครับ 1E ที่พูดถึงอย่างที่เรียนว่าทิศทางการใช้พลังงานของโลกนี้และประเทศไทยไฟฟ้าจะมีความสำคัญมากขึ้นนะครับทุกสิ่งอย่างในบ้านเราหรือในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจะเป็นไฟฟ้ามากขึ้นนะครับถัดไปเทรนด์ที่4 decentralization การกระจายตัวนะครับหลายท่านอาจจะคิดว่าการกระจายตัวเนี่ยเป็นการกระจายแค่การผลิตใช่ไหมคำตอบคือไม่แน่นะไม่อาจจะไม่ใช่นะครับไม่ใช่เฉพาะการกระจายระบบผลิตนะถึงจุดหนึ่งในอนาคตแม้กระทั่งศูนย์โอเปอเรชันเนี่ยก็อาจจะกระจายตัวได้นะครับศูนย์โอเปอเรชันอย่างสมมติยกตัวอย่างนะเขาเป็นไมโครกริดเนี่ยเขาก็ต้องมีศูนย์ของเขาเองนะยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นไอ้ซิสเต็มโอเปอเรชันเนี่ยก็อาจจะมีระดับย่อยลงไปนะท่านหลายท่านอาจจะเคยได้ยินที่เรียกว่า DSO นะ Distribution System Operator นะครับซึ่งอาจจะอยู่เตี้ยลงไปแต่ว่าเขาคอนโทรลพื้นที่เล็กๆของเขาอยู่นะครับในระบบสมาร์ทกริดนั้นเพราะฉะนั้นทิศทางกระจายตัวก็เป็นอีกทิศทางนึงแล้วก็สุดท้ายเพื่อที่ให้สิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งอย่างสามารถเกิดได้เนี่ยไม่แคล้วหรอกครับที่มันจะต้องมีการดีเรกูเลตผ่อนปรนกฎระเบียบปรับปรุงกฎระเบียบหรือว่ามีมาตรการใหม่ๆ 2-3 วันนี้ท่านอาจจะเคยได้ยินข่าวที่ทางเรกูเลเตอร์ทางกกพ.ประกาศใช่มั้ยฮะว่าเปิดรับข้อเสนอแซนด์บ็อกซ์ให้ทำโพโพโซมานะครับผมเข้าใจว่ากพ.เองก็มีแนวทางที่ตั้งใจอยากจะทำอยู่แล้วนะครับเห็นบอกว่ากพ.ก็พร้อมที่จะเสนอแนวคิดเรื่องแซนด์บ็อกซ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดเรื่องดีเรกูเลชันหรือว่าการค่อยๆปรับผ่อนปลนกฎระเบียบทำให้เกิดสิ่งใหม่แล้วทุกอย่างจะเป็นดิจิทัลได้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคราวนี้ผมจะขออนุญาตใช้เวลาสักนิดนึงอย่างละสัก 4-5 นาทีที่จะลงไปในแต่ละเรื่องนะครับเรื่องที่1เรื่องดิจิทัลเซชันนะครับปัจจุบันเนี่ยเรื่อง digitization ท่านไม่ต้องมองอื่นมากถ้าเป็นเรื่องพลังงานเนี่ยท่านบอกพูดเขาได้เลย digitization คืออะไรคือระบบสมาร์ทโฮมนี่แหละนะครับถ้าท่านสร้างบ้านหรือกำลังปรับปรุงบ้านเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะคิดถึงเรื่องการปรับปรุงทำให้บ้านเนี่ยเป็นระบบบ้านสมาร์ทโฮมนะครับมีผลิตเองใช้เองคอนโทรลได้ด้วยปลายนิ้วทุกอย่างอยู่ที่มือเปิดไฟเปิดแอร์ก่อนได้นะครับอันนี้จะเป็นเทรนด์ที่กำลังมานะครับอันนี้เป็นจำลองบ้านตอนที่เราจัดงานอุ่นไอรักนะครับทางกพพ.ได้กรุณามากนะครับได้ไปช่วยกับทางกรมพพ.ของกระทรวงนะครับในการที่จะทำบ้านพระราชทานหลังนี้นะครับหน้าถัดไปครับนอกจากระบบบ้านนี่ก็จะเป็นระบบเมืองหลายท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทซิตี้นะครับซึ่งพื้นฐานเนี่ยเป็นดิจิตอลอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ดิจิตอลนั้นจะไปแทรกอยู่ในไฟฟ้าได้ยังไงนะครับก็อย่างที่เรียนว่าสามารถที่จะพัฒนาเป็นระบบสมาร์ทกริดได้อย่างปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ผมเคยสัมผัสนะครับอย่างอมตะเนี่ยปัญหาหนึ่งที่เขามีอยู่ก็คือในพื้นที่เดียวมี2กริดนะ
คือกริดของ SPP ชุดหนึ่งซึ่งเขามี SPP อยู่5สัญญาแล้วก็ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเรื่องซ้ำซ้อนลงทุนซ้ำซ้อนไม่ต้องพูดถึงซ้ำซ้อนแน่นอนแต่ประเด็นนี้คือว่ามันไม่เชื่อมกันระหว่างไอ้สองกริดเนี่ยเพราะนั้นมันไม่มีทางสมาร์ทได้นะครับถ้าสมมติถ้าดีเลกูเลตนิดผ่อนปลนสักหน่อยทำให้สองกริดเชื่อมกันได้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เลี้ยงตัวเองได้เลยเพราะว่ามีโรงไฟฟ้าเกือบ1,000เมกะวัตต์นะครับเน็ตซีโร่ในตัวเองได้นะครับโอเคถัดไปครับนะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลผมมั่นใจว่าต้องรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลชุดหน้าเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันมีแผนชัดเจนนะครับที่จะลงทุนที่จะพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆทำให้สามารถที่จะยกระดับได้นะครับแต่ผมอันนึงโทษขออนุญาตกลับไปนิดนึงผมต้องให้ดูนิดนึงว่าเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันจะมีความสำคัญหน้า30ครับมีความสำคัญในระดับความมั่นคงของชาตินะครับเพราะว่าระบบดิจิทัลเนี่ยข้อดีก็คือความรวดเร็วทันควันทันวินาทีข้อไม่ดีก็คือถ้ามันถูกแฮ็กได้เนี่ยมันถูกดูดข้อมูลได้เนี่ยท่านก็จะมีความเสี่ยงทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้การป้องกันความลับของระบบเนี้ยมีความสำคัญมากนะครับหลายประเทศให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับอ่ะหน้าถัดไปครับอ่ะคราวนี้เรามาดูในเชิงกิจการไฟฟ้ากิจการไฟฟ้าอย่างที่ผมเล่าเมื่อสักครู่ว่าเรามีเป้าหมายที่จะให้มีระบบพลังงานทดแทนซึ่งปัจจุบันระบบพลังงานทดแทนของประเทศไทยเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่ส่วนใหญ่นะครับส่วนหนึ่งยังเป็นระบบพลังงานทดแทนขนาดใหญ่อยู่นะครับเป็น SPP หรือ VSPP ขนาดใหญ่เป็น9เมกะวัตต์10เมกะวัตต์30เมกะวัตต์เป็นต้นนะครับประเทศไทยเนี่ยมีอัตราการเข้าสู่ระบบของพลังงานทดแทนที่เป็น variable source นะครับเขาเรียกว่า VREvariable resource ตัว energy เนี่ยนะครับ renewable energy เนี่ยนะครับเช่นโซล่าเช่นลมนี่เป็นต้นปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมีนิดเดียวประมาณสัก 2-3% นะครับยังไม่เยอะนักขณะที่บางประเทศเนี่ย penetration ของเขาเริ่มมากกว่า 50% แล้วนะครับที่โด่งดังมากก็คือเดนมาร์กกับประเทศออสเตรเลียนะครับโดยเฉพาะในรัฐเซาท์ออสเตรเลียซึ่งมีปัญหาในหลายๆเรื่องนะครับเขาขาดความยืดหยุ่นในระบบนะครับแต่ลองดูว่าประเทศไทยเนี่ยมีแนวคิดที่จะพัฒนาภายใต้แผน PTP ฉบับนี้นะฮะที่จะมีเป้าหมายในการพัฒนาให้ระบบ VRE เนี่ยเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 25% โดยประมาณจากพลังงานทดแทนทั้งหมด 30% เพราะนั้นเราเนี่ยกำลังจะก้าวกระโดดจากประเทศไทยณวันนี้นะฮะให้ใกล้เคียงกับประมาณสเปนกับประมาณสเปนผมมีโอกาสเคยไปกับทีมท่านผู้ช่วยป้อมนะตอนนั้นไปดูกิจการไฟฟ้าในสเปนกับโปรตุเกสเหมือนกันสเปนเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งมีโชคดีเหมือนคล้ายประเทศไทยคือแสงแดดดีนะครับแล้วเขาเป็นประเทศแรกๆในยุโรปที่เป็นเหมือน first mover คือประเทศแรกๆที่ให้การสนับสนุนระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับครัวเรือนนะครับเพราะฉะนั้นก็มีระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานลมกระจายตัวอยู่เยอะมาก penetration ของพลังงานทดแทนของสเปนเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าเขามีระบบบริหารที่ค่อนข้างดีกริดของเขาเนี่ย national grid นะของเขาแบ่งเป็น2ระบบนั้นเหนือกับใต้นะครับไม่ใช่กริดเดียวนะครับและระบบเหนือเนี่ยเขาอินทิเกรตกับโปรตุเกสนะครับเหมือนเป็นกริดเดียวกันเลยเพราะนั้นหลายเรื่องของสเปนเนี่ยผมว่าใช้กับเมืองไทยได้นะครับแล้วก็มีโอกาสได้เห็นภาพว่าเขาตั้งใจดีนะครับเห็นเทรนด์สามารถที่จะบริหารจัดการไฟฟ้าลักษณะรูปแบบต่างๆได้นะครับถัดไปครับโอเคครับอีกอันนึงที่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็อยากจะแตะไว้นิดนึงชวนว่าเป็นอินโนเวชั่นนึงที่กฟผ.จะละเลยไม่ได้นะครับคือผมก็ยังมองว่าเรื่อง Fusion Energy เนี่ยเป็นเรื่องน่าติดตามเป็นเรื่องน่าติดตามนะครับไม่ได้แปลว่าท่านจะต้องทำหรือสร้างวันนี้นะ
ต่เป็นเรื่องนึงที่ท่านละเลยไม่ได้แปลว่าท่านต้องมีคนที่สนใจต้องติดตามต้องคอยตามอัปเดตอยู่ตลอดฟิวชั่นเอเนอร์จีนี่คือเป็นนิวเคลียร์เอเนอร์จีอีกปฏิกิริยาหนึ่งนะครับแล้วปัจจุบันก็มีคนพยายามพัฒนาหลายค่ายนะครับแต่เอาเป็นว่าค่ายที่แอดวานซ์ที่สุดนี่คือจีนนะครับสามารถพัฒนาไอ้ปฏิกรณ์ที่ว่าเนี่ยได้แล้วนะครับสามารถที่จะทำให้เกิดอุณหภูมิสูงเกินพันองศาสามารถที่จะแคปเจอร์อุณหภูมิสูงนั้นมาผลิตไฟฟ้าเริ่มผลิตไฟฟ้าได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับประเด็นผมหลักๆเลยก็คือว่าถ้าฟิวชั่นเอเนอร์จีสามารถจะเบรกทรูและผลิตไฟฟ้าได้เนี่ยมันจะตอบโจทย์อีกหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะอีกหน่อยถ้ามีเทคโนโลยีลักษณะนี้ก็จะทำให้มีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่อาจจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยหรืออาจจะไม่ปล่อยเลยได้นะครับหน้าถัดไปครับอีกเรื่องนึงที่กฟผ.ผมว่าทำได้ดีนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเทรนด์ที่ท่านอาจจะต้องติดตามนะครับถึงจุดหนึ่งถ้าจะท่านทำธุรกิจนี้ก็สุดแล้วแต่นะฮะก็คือเรื่องยานยนต์ไฟฟ้านะครับยานยนต์ไฟฟ้านะครับไม่ต้องท่านไม่ต้องไปดูอะไรมากนะฮะนอร์เวย์นี่น้ำมันนอร์เวย์นี่เป็นประเทศโชคดีนะหนึ่งพลเมืองน้อยทรัพยากรมหาศาลนะมีทั้งไฟฟ้าน้ำตกแล้วก็มีทั้งก๊าซธรรมชาติน้ำมันเยอะก๊าซธรรมชาติน้ำมันนี่ส่งออกลวดนะครับไฟฟ้าน้ำตกนี่ต้นทุนต่ำมากนะครับแทบจะต้นทุนต่ำชนิดที่ว่าส่งเสริมให้เปลี่ยนจากรถใช้น้ำมันมาเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยคุ้มเพราะฉะนั้นนอร์เวย์ก็เลยเป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตราการแทรกตัวเข้าไปของยานยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่ตลาดเนี่ยสูงถึงเกือบ 50% นะครับขณะที่ประเทศที่โด่งดังมากที่สุดคือจีนแต่ประเด็นจีนไม่ได้มาจากยานยนต์ไฟฟ้าจีนไม่ได้มาจากค่าไฟจีนถูกไม่ใช่แต่มาจากการที่ว่าจีนเนี่ยเขาต้องการจับว่าเขาต้องการเป็นเจ้าของเทคโนโลยีหนึ่งซึ่งแข่งกับคู่แข่งเขาได้คู่แข่งหลักของเขาคือญี่ปุ่นกับเกาหลีนะครับซึ่งญี่ปุ่นเกาหลีคือเจ้าเทคโนโลยีของรถน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นเขาอยากให้คนจีนเนี่ยไม่ต้องไปพึ่งรถญี่ปุ่นนะมอเตอร์ไซค์จีนเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องเป็นมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันถัดไปครับเพราะฉะนั้นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับผมว่ายูทิลิตี้หลายแห่งนะครับโดยเฉพาะในญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ความสนใจมากผมเข้าใจว่ากฟผ.ก็ทำอยู่บ้างนะแต่ว่าสโคปอาจจะจำกัดอยู่เพียงแค่เรื่องของมาตรฐานนะครับแต่เรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีหรืออะไรเนี่ยผมว่ามันมีอีกหลายเรื่องที่จริงๆกฟผ.น่าจะลองติดตามดูนะครับคืออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านๆเราใช้กันเนี่ยมีหลายตัวที่กินไฟเยอะ1แอร์นะตู้เย็นเป็นต้นระบบปรับอากาศความเย็นความร้อนนะครับบางประเทศก็มีอินโนเวชันใหม่ๆที่เกิดจากยูทิลิตี้เหมือนกันผมเคยไปเห็นของเทปโก้มั้งเทปโก้พยายามจับมือกับบริษัทที่ขายแอร์ซันโยหรือไงเนี่ยนะฮะพยายามที่จะพัฒนาให้ระบบการปรับอากาศทั้งความเย็นความร้อนของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนึงที่ยังไงท่านก็ต้องติดตามนะครับก็คือการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนนะครับโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กำลังจะเกิดขึ้นกฟผ.ทำได้ดีในเรื่องมาตรฐานนะแต่ว่าเรื่องอินโนเวชันล่ะนะครับมันจะมีอะไรที่ท่านจะพอพัฒนาสู่อนาคตได้นะครับท่านลองดูนะฮะว่าอุปกรณ์เหล่านี้หลายเรื่องในอดีตไม่เคยใช้ไฟฟ้านะครับไม่เคยใช้ไฟฟ้านะครับปัจจุบันใช้ไฟฟ้าอ่ะยกตัวอย่างเตาชัดเจนเตาแก๊สท่านคุ้นอยู่แล้วแต่ปัจจุบันเตาที่ติดตลาดมากที่สุดสำหรับคอนโดบ้านสมัยใหม่กลายเป็นเตาไฟฟ้าอินดักชันใช่ไหมฮะอาจจะผมไม่แน่ใจเรื่องประสิทธิภาพนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีแอปพลิเคชันรูปแบบต่างๆที่สามารถจะใช้ได้ในอนาคตนะครับอันนี้ยังไม่ได้รวมรถยนต์นะฮะในอนาคตนะครับโอเคครับถัดไปครับคราวนี้หมายถึงเรื่องที่ผมบอกว่าเป็นเรื่องที่กระทบกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยมากสุดณวินาทีนี้นะครับก็คือเทคโนโลยีที่อยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า behind the meter นะครับ
พราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นระบบที่อยู่ข้างหลังมิเตอร์แล้วการพูดง่ายการไฟฟ้าไม่เกี่ยวแล้วอ่ะพอการไฟฟ้าไม่เกี่ยวเนี่ยคนที่อยู่หลังมิเตอร์คือเจ้าของบ้านเจ้าของอาคารเนี่ยเขาจะผลิตไฟเองใช้เองระบบลักษณะนี้ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะมุ่งไปสู่การให้มันเป็นระบบสมาร์ทมากที่สุด1มีการผลิตไฟเองใช้เอง2ติดแบตเตอรี่เก็บไว้ใช้สำรองถ้าแบตเตอรี่เหลือก็อาจจะต้องเก็บเทอร์โมอย่างบ้านผมนะสมมุติไฟเหลือก็อัดแอร์นะครับอัดแอร์เข้าห้องนอนสมมุตินะนะตอนกลางวันไฟเหลืออัดแอร์เข้าห้องนอนพอตอนเย็นมาห้องนอนแอร์เย็นสบายก็เปิดแอร์ช่วงกลางคืนเบาลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง behind the meter เนี่ยเป็นเรื่องที่ตอนนี้ทุกคนตลาดไปทางนี้หมดมิเตอร์ใหม่ๆสามารถที่จะจับฟุตปรินท์ได้ด้วยว่าไฟฟ้าก้อนนี้ใช้ที่อุปกรณ์ไหนหรือมีเซ็นเซอร์ที่จะตรวจสอบเช็คข้อมูลกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องระบบ smart system นะครับหรือ HEMS นะ home energy management system เนี่ยมันจะมาต่อประกอบกับเรื่องของการถูกลงของระบบ solar roof นะครับถ้าในอนาคตแบตเตอรี่ถูกลงอีกนะครับสามารถที่จะผลิตไฟเองใช้เองได้เนี่ยระบบลักษณะนี้จะแพร่กระจายตัวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการแพร่กระจายตัวมากขึ้นเนี่ยจะกระทบกับระบบจำหน่ายค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นกฎระเบียบที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะต้องรีบทำก็คือการให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันนะครับให้มันชัดเจนว่าใครผลิตอะไรยังไงอยู่นะครับตอนบำรุงรักษาตอนชาร์จไลน์หรือตอนอะไรเนี่ยจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนนะถึงจุดหนึ่งระบบไฟฟ้าลักษณะนี้เนี่ยพอคนผลิตไฟเองใช้เองได้มากขึ้นมันย่อมกระทบไฟฟ้าต้นทางอยู่แล้วนะครับไฟฟ้าที่ท่านผลิตเองอยู่หรือรับซื้อเขาอยู่เนี่ยอาจจะไม่โตเหมือนที่คาดหรือไม่โตเหมือนในอดีตนะครับมันจะเป็นอีกเทรนด์ไลน์หนึ่งนะครับหน้าถัดไปครับนอกจากเรื่องระบบ HEM Smart ทั้งหลายแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่จะเกิดนะครับแต่นี้มันต้องสอดคล้องกับนโยบายแล้วก็ระเบียบที่ออกนะครับก็คือการแปลงสภาพจากผู้ใช้ไฟนะครับไปสู่อีกมิติหนึ่งก็คือเป็นผู้ใช้ไฟและผลิตไฟเองได้ด้วยนะครับก็แปลว่าง่ายๆนะฮะผู้ใช้ไฟในอนาคตเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากคอนซูเมอร์เฉยๆเนี่ยเป็นโปรซูเมอร์นะครับโปรซูเมอร์เป็นคำสมานสนธิจากคำว่า producer บวก consumer นะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้ไฟของประเทศไทยในอนาคตถึงแม้ว่าจะเป็นลูกค้าการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าภูมิภาคท่านก็อาจจะเป็นลูกค้าตัวเองได้เช่นกันนะครับแล้วคำว่า prosumer ถ้าถึงจุดหนึ่งอย่างในต่างประเทศเนี่ยไฟเหลือเขาขายคืนกริดหรือไฟเหลือเขาขายบ้านข้างๆได้นะครับเทรนด์ลักษณะนี้เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศนะครับหน้าถัดไปครับนะครับนอกจากเทรนด์ที่จะเกิดเป็น prosumer เนี่ยถ้าถึงจุดหนึ่งโปรซูเมอร์หลายๆคนอยู่ใกล้ๆกันเอางี้เลยกันโปรซูเมอร์อยู่หลายๆคนใกล้ๆกันเนี่ยมันก็เกิดตลาดเป็นเทรดดิ้งแพลตฟอร์มขึ้นมาเทรดดิ้งแพลตฟอร์มก็อาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อขายเป็นรายเดือนทำบัญชีลงทะเบียนไว้ว่ามิเตอร์ใครอ่านส่งทีมไปอ่านมิเตอร์ทุกเดือนไม่ใช่จะผ่านระบบอัลกอริทึมเอาบล็อกเชนมาจับตัดบัญชีกันเดี๋ยวนั้นเลยทุก15วินาทีทุก30วินาทีแล้วแต่นะครับบางที่ก็เกิดขึ้นแล้วตอนนี้ก็มีคนพยายามทดลองลักษณะนี้อยู่หลายที่ครับอย่างที่ท่านเห็นข่าวนะครับการไฟฟ้าภูมิภาคก็จับมือกับทางบริษัทลูกของบางจากนะครับการไฟฟ้านครหลวงจับมือกับจุฬาอย่างนี้เป็นต้นนะครับลักษณะนี้กำลังจะเกิดขึ้นนะครับว่าไอ้เทรดดิ้งแพลตฟอร์มที่ทำให้โปรซูเมอร์หลายๆคนสามารถแลกเปลี่ยนไฟฟ้ายังไม่จำเป็นต้องซื้อขายนะแลกเปลี่ยนก่อนถึงจุดนึงสามารถซื้อขายได้เนี่ยมันก็จะเป็นเทรนด์ต่อไปในอนาคตที่เกิดขึ้นเนื่องจากไอ้ digitization หน้าถัดไปครับโอเคเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยที่เคยเป็น enhanced single buyer ผลิตส่งจำหน่ายแล้วก็ใช้เนี่ยในอนาคตมันจะมีผลกระทบแน่โดยเฉพาะในส่วนปลายนะครับก็คือเรื่อง distribution เรื่อง retailนะครับสิ่งที่กำลังจะก้าวเข้ามาอย่างรวดเร็ว
แบบท่านตั้งตัวไม่ทันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องไมโครกริดนะครับธุรกรรมแบบ P2P คือ peer to peer ขายเพื่อขายเพื่อนข้างบ้านนะครับถ้าขายไม่ได้ใช้แลกเปลี่ยนก่อนอย่างนี้ครับตัดบัญชีเอาอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าระบบ demand response นะครับรับจ้างประหยัดพลังงานนะครับในยามที่ระบบต้องการนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าธุรกิจที่ทำให้เกิดการการันตีการประหยัดพลังงานนะครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นลักษณะเนี้ยมันกำลังก้าวเข้าสู่ตลาดมากขึ้นนะครับ innovation ลักษณะเนี้ยเป็น innovation ที่คืบคลานเข้ามาในสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมเอามาให้ท่านดูเพราะอยากให้ท่านได้ติดตามพัฒนาการของนวัตกรรมเหล่านี้เทคโนโลยีเหล่านี้ถึงจุดหนึ่งจะมีผลกระทบต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแน่นอนแต่ผมมองว่าถ้าท่านทราบประเด็นก่อนท่านมีทีมงานที่จะรับประเด็นนั้นและสามารถที่จะหาอินโนเวชันใหม่ๆได้ท่านก็จะอยู่ร่วมกับนวัตกรรมใหม่ๆนี้ได้นะครับโดยที่ท่านไม่ต้องกลัวเกรงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นที่วันนี้ผมนำมาเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยคือนำมาเล่าว่าดิจิทัลเซชันนี่เป็นเมกะเทรนด์ทั่วโลกทุกที่เกิดกระแสดิจิทัลเซชันทั้งโลกนี้นะครับเราต้านกระแสนี้ไม่ได้ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความพร้อมในเชิงของผู้ใช้แล้วก็ความพร้อมในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลไม่แพ้ใครในอาเซียนแต่ว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันจะก้าวเข้าสู่ภาคพลังงานได้หรือเปล่าเนี่ยมีอีกหลายประเด็นที่ต้องคุยกันนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนว่าหลายประเด็นที่ว่าเนี่ยมันจะมีอยู่4เทรนด์นะครับก็คือ CD1E นะครับ Digitization Decarbonization นะครับDecentralization แล้วก็ Deregulation 1E Electrification ทุกคนจะมาใช้ Final Form of Energy ในรูปแบบของไฟฟ้ามากขึ้นแต่ว่าไอ้ Final Form รูปแบบของไฟฟ้าที่ใช้มากขึ้นนั้นเนี่ยมันจะผลิตเองใช้เองซะเยอะขึ้นเรื่อยๆและการผลิตเองใช้เองเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยซอร์สของการผลิตเนี่ยอาจจะมาจากพลังงานทดแทนหลากหลายรูปแบบนะครับโซล่าแหละเป็นหนึ่งแหละอาจจะมีเรื่องอื่นอีกในอนาคตนะครับอินโนเวชันลักษณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่กิจการไฟฟ้าของประเทศไทยอยากให้พี่ๆน้องๆชาวกฟผ.ได้พร้อมที่จะรับมันนะครับและมองจับประเด็นให้ได้อยู่กับมันให้ได้แล้วผมเชื่อว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็จะไปเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาอินโนเวชันของประเทศไทยต่อไปนะครับสไลด์นี้เป็นสไลด์แผ่นสุดท้ายของผมถัดไปก็จะเป็นขอบคุณครับแล้วนะครับหน้าถัดไปนะครับผมขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับ